ใบเฟิร์นเปิดประสบการณ์ตรงเรื่องเครื่องแบบนักเรียน VS เด็กดอยเป็นหนึ่งในดารานักแสดงที่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆสำหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นอัญชสาและเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ช่วงหลังๆมานี้สาวใบเฟิร์นมักจะเดินทางไปตามที่ต่างๆในประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะถิ่นทุรกันดารและห่างไกลความเจริญทั้งหลายล่าสุดขึ้นเหนือไปเป็นคุณครูอาสาให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบนดอยพร้อมแชร์ภาพจากประสบการณ์ตรงที่ได้สัมผัสด้วยตัวเองมาให้ชมและเล่าให้ฟังว่าเครื่องแบบชุดนักเรียนนั้นไม่จำเป็นต้องบริจาคให้พวกเขาไม่มีใครที่นั่นซีเรียสกับเครื่องแบบนักเรียนเพราะมีสิ่งอื่นที่สำคัญและจำเป็นกว่าเช่นจำนวนบุคลากรสื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะถนนหนทางที่ใช้ในการสัญจรไปมาที่หลายๆแห่งยังลำบากและอันตรายแม่เฟินกล่าวว่าบางที่ทั้งโรงเรียนมีครูแค่2คนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนเด็กหลายคนที่ต้องออกจากการเรียนมาช่วยครอบครัวทำการเกษตรซึ่งมีคำพูดหนึ่งที่ใบเฟิร์นเองฟังแล้วก็ยังเศร้าก็คือคำว่าคนที่นี่ไม่ได้สนใจเรื่องการศึกษาหรอกเขาสนใจเรื่องปากท้องเรื่องนี้มันชี้ให้เห็นว่าการศึกษาบนดอยมันเหลื่อมล้ำขนาดไหนและครอบครัวของเด็กๆ เหล่านี้อยู่อย่างลำบากเพียงใดจนทำให้พวกเขายอมสละทิ้งการศึกษาเพื่อไปทำมาหากินในแต่ละวันนอกจากนี้ใบเฟิร์นยังได้เผยถึงจดหมายจากนักเรียนบนดอยที่เขียนถึงคณะที่ไปช่วยเหลือน้องๆบนดอยว่าขอให้วันนี้เดินทางปลอดภัยนะคะเกลียดถนนทุกครั้งที่พาฉันไกลจากเธอเกลียดทุกครั้งที่ต้องเจอความเดียวดาย